ทอดขามิดแกนอะเหมือนมีกระแสอยู่ตลอดเออเดี๋ยวเปิดข่าวมาก็เจอมีคนเขาแอบมาเขาบอกว่าเบื้องหลังจริงๆอะคนที่เป็นคนวางแผนให้มิดแกนคืออยู่ในกระแสตลอดเวลาก็คือบอสจริงหรือเปล่ามันไม่ถึงขนาดวางแผนผมเป็นคนพูดตรงๆแต่เนื่องจากเราทำงานแต่ละงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโซเชียลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนอกจากทีวีแล้วในปัจจุบันใครปฏิเสธโซเชียลไม่ได้โซเชียลจะเป็นเซนซิทีฟอิชชูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเรื่องอะไรที่เราต้องดีแคลร์หรือสเตทเมนต์หรือเราต้องอธิบายอ่ะมันจะเข้าทางโซเชียลเสมอเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ยอมปล่อยผ่านเพราะว่าเราถือว่าการปล่อยผ่านคือการยอมรับเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะแบบต่อสู้เต็มที่การต่อสู้เปรียบเสมือนการอธิบายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ช่วงชิงโซเชียลกลับมาหาเราอันนี้เรื่องจริงนางงามอาจจะมีหลายคนที่เป็นนางงามของมิดแกนแต่คนที่จะมงอ่ะเขาบอกว่าเวทีนี้ถ้าไม่อวยเวทีคือไม่มงไม่คืออวยเนี่ยทุกคนต้องอวยอยู่แล้วถ้าไม่อวยเนี่ยมันเป็นกฎเหล็กต้องอวยเราเดี๋ยวเวทีนี้แล้วเดี๋ยวคือเวทีนี้คือแข่งหาคนอวยเหรอคะไม่เดี๋ยวขอโทษแต่นะเราอยู่ช่องอมรินทร์ทีวีเราจะไปบอกช่องอื่นดีอมรินทร์ทีวีดีที่สุดก็34อันนี้อยู่เป็นอยู่เป็นมากเอ้าเจ้าของเขาจะรักมั้ยเนี่ยเออถูกมั้ยแล้วเขาจะเรียกเรามาอีกมั้ยเขาจะให้งานคุณอีกมั้ยไม่มีนี่มันเบสิคลี่ถ้าผู้หญิงคนไหนคิดไม่ออกนะฮะว่าจะต้องทำยังไงกับสถานที่ที่คุณนั่งอยู่นั่นแสดงว่าไม่ฉลาดเลยกลับบ้านกลับบ้านอันนี้มันเป็นเบสิกไม่จำเป็นที่จะต้องอวยแล้วมงแต่ใครไม่อวยเข้าขั้นสาหัสร้อยถ่ายแล้วอันนี้ชัดเจนคือคำคุ้มเหรอพี่นวัดพูดตรงๆผมเป็นคนตรงๆผมพูดตรงๆเราจะฟีลแบดหรือฟีลดีงามงามไม่งั้นหนูถามเลยว่าถามประพันธ์เขาฟังเขาหนึ่งแล้วเพราะอะไรนะคะถึงห้ามประกวดเวทีจากเวทีอื่นนางงามจากเวทีอื่นเพราะรำคาญนะฮะก็พูดตรงๆอ่ะเรารำคาญต่อให้ผมไม่ชอบคุณต่อให้ผมชอบคุณเราก็จะมีเส้นบางๆเหมือนมารยาทในสังคมเขาสะกดใหญ่ครับคำว่ามารยาทปรากฏเป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยสอนๆบอสก็มอมาสระอารอเรือยอยักษ์สระอาททหารไงนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการผมก็เลยเงียบแล้วก็ไม่เอามาไม่เอาลืมปากหนูด่าคนอื่นไม่ใช่ก็แค่สะกดให้เป็นเอาเป็นแบบว่ามันจริงๆแล้วต้องถามบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่เคยประกวดเวทีอื่นมาก็อย่ามาประกวดมิสแกรนแค่2เวทีนี้เพราะเราเบื่อที่จะมาเคลมว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าอะไรใดๆจริงๆแล้วเราไม่ได้ซีเรียสนะคนจากเราเนี่ยไปชนะเวทีที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่รู้กี่คนซึ่งเป็นเด็กของผมแล้วผมก็เป็นรองของผมแล้วผมก็ทำงานกับเขาผมแฮปปี้หมดแต่ว่ามันเริ่มที่จะกลายเป็นประเด็นที่มีความรู้สึกว่ามันจุกจิกหยุมหยิมมันทำให้เรารำคาญในการทำงานเราก็เลยหยุดไปดีกว่าครับชัดเจนดีกว่าหลบเลี่ยงอย่าได้ไม่เจอกันเขาอยู่ถนนเส้นหนึ่งเราก็อยู่ถนนเส้นหนึ่งนับจากนี้มีแต่ทางขนานโอ้แปลว่าจะไม่เจอกันโลกคู่ขนานอมรินทร์ทีวี